ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการทำงานในยุคปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ที่พกพาได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับบางคนต้องการทั้งสองอย่างทั้งโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตแต่ว่ามีงบประมาณในการซื้อตัวเดียวคำตอบของคุณคืออะไรคำตอบก็คือโน้ตบุ๊กคอนเวอร์เทเบิลนั่นเองและถ้าคุณพูดกันถึงโน้ตบุ๊กแบบ convertible 2 in 1ที่สามารถเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่ากลับได้เป็นแท็บเล็ตก็ได้เนี่ยแบรนด์แรกๆที่หลายคนนึกถึงก็คงจะหนีไม่พ้นตระกูลโยคะจาก Lenovo นะครับเพราะว่าอันนี้เขาทำตลาดมานานมากแล้วนะฮะมีทุกกลุ่มบัดเจ็ตเลยตั้งแต่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับไปจนถึงระดับไฮเอนด์อย่างทิ้งเอามารีวิวตัวนี้เลยก็คือโยคะ4940เป็นระดับแฟลกชิปเป็นโน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมของตระกูลนี้แล้วเป็นยังไงเราตามไปดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราก่อนจะไปดูรีวิวกันนะครับต้องแยกกันก่อนนะฮะว่าโน้ตบุ๊กโยคะซีรีส์4940เนี่ยมันมีอยู่2ขนาดก็คือรุ่น14นิ้วตรงนี้กับรุ่น15นิ้วนะครับโดยที่ตัวที่อยู่อิงจะเป็นรุ่น14นิ้วอิงมองว่าตัวนี้มันเหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปมากกว่าเพราะว่าตัวจอเองเนี่ยจากการใช้งานมันก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็น้ำหนักตัวของเขาก็สามารถพกพาได้ง่ายนะครับตัวนี้อยู่ที่ 1.35 กิโลกรัมนะครับผมยังถือสบายๆอยู่แต่ว่าถ้าคุณมาดูตัวเครื่องแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะคิดว่ามันหนักกว่าที่มันเป็นนะครับเพราะว่าวัสดุต่างๆมันดูแน่นหนามากแวบแรกเลยนะอย่างแรกผมหยิบเครื่องขึ้นมาผมจะลองวัดดูก่อนเลยว่าเครื่องมันแข็งแรงไหมด้วยการบิดนะครับเนี่ยตัวนี้ผมบิดเต็มแรงนะฮะมันไม่มีการโยกไม่มีการคลอนแต่อย่างใดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะวัสดุที่ใช้เนี่ยที่คุณจับส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับเรื่องสีจะมีให้เลือกอยู่2สีนะก็คือไอรอนเกรย์จะเป็นประมาณสีเทาๆควันบุหรี่นะครับเข้มๆหน่อยแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะก็คือสีไมก้านะครับหรือถ้าเป็นคนไทยจะเรียกว่าเป็นสีทองแชมเปญอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่โดยรวมแล้วก็สวยทั้งคู่นะครับชอบสีไหนก็ลองไปดูสีนั้นกันอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากสำหรับผมเลยก็คือการเปิดโน้ตบุ๊กสามารถเปิดได้มือเดียวหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันเป็นโน้ตบุ๊กแบบ convertible 2 in 1ผมคงจะไม่ค่อยหวังอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าไอ้ตัว hinge ตัวบานพับของเขาเนี่ยมันต้องมีความแข็งแรงพอที่จะพับไปพับมาได้เยอะๆแต่ว่าตัวนี้มันผิดคาดนะครับ hinge ใหญ่ด้วยแข็งแรงด้วยแต่มันยังคงสามารถงัดเครื่องติดขึ้นมาได้ด้วยมือเดียวอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับถึงแม้อาจจะมียกๆบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าพอเปิดได้อยู่ครับและถ้าเราพูดกันถึงเรื่องตัว hinge หรือว่าบานพับของเขาเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าคุณสังเกตดีๆชึบไอ้บานพับเนี่ยมันคือซาวบาร์เลยนะครับอันนี้แหละเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆเลยสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับซึ่ง4930เจนที่แล้วก็ให้มาตัวนี้ยังคงให้มาเหมือนเดิมนะครับจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือ immersive sound นะฮะตัวนี้มีระบบ Dolby Atmos speaker system ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะยกเครื่องมาไหนเนี่ยคุณปรับจอสูงปรับจอต่ำยังไงไอ้ซาวบาร์เนี้ยลำโพงนี้ก็จะชี้เข้าไปที่หน้าของคุณทำให้ไม่ว่าคุณจะนั่งมุมไหนเสียงมันก็จะดีเท่ากันนะครับนอกจากซาวบาร์ตรงนี้แล้วนะฮะด้านล่างจะยังคงมีลำโพงอีก2ตัวด้วยนะครับผมบอกได้เลยนะฮะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กที่ผมฟังแล้วเสียงเนี่ยมันดีที่สุดแล้วทั้งเรื่องความดังทั้งเรื่องรายละเอียดเนี่ยยอมรับว่าไม่เป็นสองรองใครจริงกลับมาดูเรื่องมิติของตัวเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับโยคะ4940ตัวนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กขนาด14นิ้วที่ผมถือว่าไม่ใหญ่มากเพราะว่าด้านกว้างของเขาอยู่ที่320มิลลิเมตรด้านลึกอยู่ที่215แล้วความหนาสูงสุดประมาณ 15.7 มิลลิเมตรเท่านั้นเองทางด้านของจอเองเนี่ยกรอบเนี่ยมันก็บางตามยุคสมัยอะไรครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้บางที่สุดนะคุณยังคงสามารถเห็นกรอบสีดำของเขาได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับซึ่งในตรงกลางนี้จะเห็นว่ามันหนากว่าส่วนอื่นและถ้าคุณมาดูใกล้ๆจริงๆเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะฮะมันก็เป็นน็อตช์เป็นติ่งแทนที่ปกติติ่งสมาร์ทโฟนมันจะลงมาด้านล่างถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นติ่งที่ยื่นขึ้นมานะครับเวลาคุณใช้งานด้วยการเปิดมือเดียวเนี่ยไอ้ติ่งนี้จะประโยชน์มากเพราะว่ามันยื่นขึ้นมาเป็นแง่งให้คุณเอามือเข้าไปจับแล้วก็งัดขึ้นมาได้อย่างลงตัวเลยนะครับอื่นๆเรื่องสเปคของจอนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวจอตัวนี้มันมีอยู่2สเปคนะฮะก็คือตัว Full HD แล้วก็ตัว 4K นะครับตัวที่ได้มาเป็น Full HD ทั้ง2ตัวนี้จะเป็นแพนเนลแบบ IPS ทั้งคู่สำหรับตัว Full HD ก็จะมีค่าความสว่างสูงสุดที่ประมาณ400นิตนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้งานในไฟสตูดิโอที่ตกกระทบแรงอย่างนี้หรือว่าออกไปนั่งด้านนอกที่มีแดดจัดๆก็ยังคงสามารถแสดงผลภาพได้อย่างชัดเจนอยู่แต่จะมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับผมว่าการเคลือบของจอเขาเนี่ยยังไม่สามารถลดแสงสะท้อนได้ดีพอด้วยความที่เท็กซ์เจอร์ของเขามันเป็นกระจกนั่นเอง
แต่ยังมีข้อดีอยู่นะครับด้วยความที่เป็นกระจกแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขีดข่วนแต่อย่างใดคัตตงคัตเตอร์ไม่สามารถทำอะไรจอตรงนี้ได้เลยแต่ด้วยความที่เขาเป็น convertible เนี่ยแน่นอนนะครับไอตัวจอมันต้องเป็นจอทัชสกรีนอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะเป็น convertible ทำไมถูกไหมอ่ะลองใช้งานกันในแบบ tent mode อย่างนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยนะว่าสามารถทำ multi touch ได้กี่จุดนะครับ10นิ้วยังสามารถแสดงผลได้อย่างครบถ้วนนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับการใช้ปากกาเนี่ยก็สามารถทำได้โดยเขามีปากกาซ่อนอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับอยู่ตรงจุดที่หลายๆคนน่าจะคิดไม่ถึงอ่ะสมมติวางกันปกตินะมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเอาตรงๆนะผมไม่ชอบเลยมันเข้าถึงยากมากอ่ะคุณลองดูดิเนี่ยสมมติว่าคุณจะโอเคพับก่อนจะใช้งานแล้วก็หยิบขึ้นมาก็ค่อนข้างจะขวางมือเล็กน้อยนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แบบกดแล้วเด้งนะคุณต้องเอาเล็บคุณเนี่ยแทรกเข้าไปในร่องตรงนี้แล้วดึงมันขึ้นมานะครับดึงไม่ดีมันก็ไหลกลับตกลงไปอีกก็เอาเป็นว่าการเข้าถึงปากกาเนี่ยผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับโดยรวมแล้วสมัยก่อนผมเคยใช้ ThinkPad Yoga 260เนี่ยมันเก็บปากกาตรงเนี้ยผมชอบตัวนั้นมากกว่าแต่ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไปแล้วกันนะครับตัวปากกานี้เองนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ใช้ฟีเจอร์ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปนะฮะหรือว่าการจดโน้ตอะไรต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับมีการรองรับน้ำหนักที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ2ปุ่มตรงนี้ยังคงมีมาให้ตามมาตรฐานของปากกาจาก Lenovo หลายๆตัวเลยนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากนะครับคุณก็ใช้เสร็จคุณก็เก็บกลับเข้ามาที่เดิมมันก็เป็นการชาร์จแล้วนะครับโดยที่ลองดูช่องให้ถูกฝั่งนะครับเสียบเข้าไปให้ถูกฝั่งไม่ฉะนั้นมันก็ไม่สามารถดันเข้าไปได้อย่างที่เห็นตรงนี้ขึ้นมาด้านบนตรงนี้จะมีกล้องสำหรับเว็บแคมอยู่นะครับมีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือ privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับบางคนที่แบบเฮ้ยระแวงอ่ะเราใช้งานไปจะมีใครแฮกเข้ามาดูหน้าดูเราหรือเปล่าวะก็ไม่ต้องกลัวต่อไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถปิดเลนส์กล้องได้แบบแมคคานิคอลเลยนะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับแค่เอามือมาดันสวิตช์ด้านบนเล็กๆตรงนี้นะครับดันไปทางบริเวณฝั่งซ้ายนะครับจนคุณเห็นไอ้จุดสีแดงตรงนี้ก็หมายความว่ากล้องของคุณนั้นไม่สามารถมองเห็นได้แล้วเปรียบเหมือนกับเอาอะไรมาบังเลยง่ายๆบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องเองนะครับก็เป็นวัสดุเดียวกับที่อื่นเลยนะครับก็คือเป็นอลูมิเนียมนั่นเองวัสดุนี้นะฮะผมชอบอย่างนึงตรงที่มันเป็นรอยนิ้วมือยากแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนมือที่เป็นขี้มือเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นขี้มือที่ติดขึ้นมาง่ายแล้วก็เห็นชัดเจนพอสมควรนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าสามารถทำความสะอาดได้โดยง่ายเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีระยะยุบลงไปเล็กน้อยพอดีกับตัวปุ่มนะครับแล้วก็คีย์แคปของเขาหน้าต่างยังคงเป็นสไตล์ Lenovo อยู่ก็คือมันแบบออกยิ้มยิ้มนิดหนึ่งนะครับฟีลลิ่งการใช้งานตัวนี้นะฮะผมก็บอกว่า Lenovo ก็เป็นแบรนด์ที่คีย์บอร์ดดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะดีไม่เท่าตระกูล ThinkPad นะครับตัวนี้ระยะการกดมีมาให้พอสมควรไม่ตื้นอย่าง MacBook แต่ก็ไม่ได้ลึกแบบอลังการขนาดตระกูล ThinkPad นะครับโดยรวมแล้วยังถือว่าใช้งานได้นะครับจะมีข้อเสียเล็กน้อยนะฮะโดยที่ไอ้สีของเขาเนี่ยมันเป็นสีโทนเดียวกับตัวบอดี้เขาเลยนะฮะแล้วก็การสกรีนฟอนต์เนี่ยมันมาในโทนสีใสๆนะครับนั่นหมายความว่าบางทีคุณอาจจะไม่สามารถเห็นในตัวฟอนต์ได้เลยอย่างที่ผมมองอยู่ตรงนี้มุมมองที่ผมมองเนี่ยผมไม่เห็นตัวหนังสือมาเลยนะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับแต่ไฟ LED backlight ของเขาก็มีมาให้นะเป็นแบบสีขาวนะครับซึ่งถ้าใช้ในห้องที่สว่างๆอย่างเงี้ยปัญหาเดิมครับมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าถ้าใช้ในห้องที่มืดๆก็คงไม่มีปัญหาอะไรอย่างใด layout ก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ่มตัวหนอนที่มันเป็นขนาด full size ตามมาตรฐานปกตินะครับอื่นๆก็เหมือนเดิมหมดนะครับจะมีข้อติอยู่เลยก็แค่ตรงนี้ก็คือไอ้ตัวลูกศรทั้งหลายที่ปุ่มซ้ายกับขวาเป็นแบบ full size แต่ว่าปุ่มขึ้นกับลงเป็นแบบ half นั่นเองบางคนที่ไม่ชินอาจจะกดผิดได้บ้างลงมาด้านล่างจะมีตัว fingerprint scan อยู่นะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานของโน้ตบุ๊กสมัยใหม่ที่เป็นโน้ตบุ๊กทำงานควรมีมาให้แล้วนะครับแต่ผมไม่ชอบอย่างนึงนะตรงที่ทำไมมันอยู่ตรงนี้เป็นโน้ตบุ๊กราคาระดับนี้เป็นโน้ตบุ๊กพรีเมียมมันควรจะ built in อยู่กับปุ่ม power ได้แล้วเวลาคุณเปิดเครื่องจะได้กดปุ่มทีเดียวแต่ว่าอันนี้เปิดเครื่องเสร็จแล้วต้องมาคอยสแกนอีก1รอบTouchpad ด้านล่างนะครับขนาดก็ถือว่าปานกลางนะไม่ใหญ่หรือว่าไม่เล็กจนเกินไปนะครับ texture การใช้งานของเขาเนี่ยมันเป็นกระจกเป็นแก้วแล้วแต่จะเรียกกันซึ่งก็เป็น texture ที่ดีที่สุดโน้ตบุ๊กพรีเมียมเขามักจะให้แบบนี้มานะครับความแม่นยำผมว่าโอเคเลยนะเป็น Windows Precision Trackpad ด้วยนะครับ feeling การคลิกด้านล่างเนี่ยคลิกได้โอเคมากเป็นคลิกที่รู้สึกฟินอ่ะก็คือเวลาคุณกดแล้วมันยวบลงไปจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ยวบลงทั้งหมดทั้งตัวแท็กแพดแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าคุณขยับขึ้นมาด้านบนหน่อยก็จะรู้สึกว่ามันกดได้แค่ตรงบริเวณนี้นะฮะถ้าสูงกว่านี้ก็จะกดไม่ได้แล้วก็เป็นข้อเสียไปแล้วกันด้านข้างตัวเครื่องบ้างนะครับบริเวณฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของ I/O ทั้งหมดเลยนะครับอันหลักๆแล้วก็จะมี USB A Super Speed 10 กิกะบิตนะครับอันนี้แล้วก็เป็น USB C 2 ช่องซึ่งทั้งคู่เนี่ยมันเป็น
Thunderbolt 3ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Thunderbolt 3ในที่นี้หมายความว่าคุณสามารถเสียบ external graphic หรือว่าการ์ดจอภายนอกเพิ่มเติมเข้าไปได้ในกรณีที่ต้องการเล่นเกมต้องการเรนเดอร์งานต้องการจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าstorage ความเร็วสูงแบบ Thunderbolt ตามห้องตัดต่อตัวนี้ก็รองรับการใช้งานด้วยเช่นเดียวกันมีมาให้2ช่องนะครับการชาร์จจะมีสัญลักษณ์อยู่ใช้ช่องนี้นะครับเป็น USB Power Delivery ซึ่งภายในเขาเองเนี่ยมีอะแดปเตอร์ขนาด65วัตต์ให้มาด้วยนะครับเรื่องอะแดปเตอร์สำหรับโน้ตบุ๊กที่ชาร์จผ่าน Type-C นี้ผมไม่ซีเรียสเลยนะคุณจะใช้ตัวของเขาเองก็ได้หรือว่าจะไปซื้อตัวที่ขนาดเล็กกว่าก็ได้ซึ่งเป็นข้อดีมากๆของเขาเลยนะครับถัดมาสุดท้ายก็จะเป็นช่อง 3.5 ที่คอมโบทั้งหูฟังและไมโครโฟนส่วนฝั่งขวาก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมีแค่ปุ่มเปิดปิดหรือปุ่ม power ปุ่มเดียวเท่านั้นนอกจากภายนอกที่สวยงามลงตัวแล้วภายในสเปคก็ดีจัดระดับท็อปของตัว Ultrabook เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มากับ Intel รุ่นใหม่นะครับเป็น Intel Gen 10 Ice Lake 10 nanometer นะฮะที่สำคัญตัวที่ได้มาเนี่ยเป็นรุ่นสูงสุดก็คือ Intel Core i7 1065G7 4 coreแปดเทรดนะครับกราฟิกที่เขาให้มามันก็ไม่ใช่ Intel UHD กราฟิกธรรมดาแต่ว่าเป็น Intel Iris Plus ด้วยนั่นหมายความว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสเปคท็อปออฟเดอะไลน์ของฝั่งโน้ตบุ๊กแนวพกพาแล้วด้วยเช่นกันนะครับแต่อย่าลืมนะถึงแม้มันจะท็อปออฟเดอะไลน์ยังไงก็ตามนะครับมันก็ยังไม่ใช่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับคุณจะเอาไปเล่นเกมระดับ AA title ก็คงไม่ใช่นะครับการเล่นเกมคุณก็อาจจะปรับได้แค่ Full HD Medium ในพวกเกมออนไลน์อย่างเช่น Dota 2หรือว่าเกม Fortnite อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งจุดประสงค์หลักของการ์ดจอตัวนี้จริงๆมันก็ออกแบบมาสำหรับช่วยงานมากกว่านะครับในกรณีที่คุณต้องการจะใช้โปรแกรมตัดต่อที่เรียกพลังการ์ดจอได้ตัวนี้ก็จะดีกว่าพวก Intel USD อยู่พอสมควรเลยส่วนแรมที่ให้มานะครับตัวนี้ให้มาถึง16กิกแล้วนะครับเป็น LPDDR4X ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เวลาก่อนซื้อเนี่ยคุณต้องดูก่อนนะว่าคุณจะเอาแรมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้แล้วแรมเป็นแรมออนบอร์ดนั่นเองความจุภายในตัวที่ได้มาเป็นขนาด256กิกนะครับซึ่งเป็น SSD แบบ M.2 NVMe จากแบรนด์ Samsung นั่นเองลองเทสประสิทธิภาพออกมานี่น่าประทับใจมากนะครับค่ารีดประมาณ 3.3 เกือบ 3.4 กิกแล้วก็ค่าร้ายประมาณ 2.3 กิกกว่าๆนะครับแรงพอกับ SSD ระดับท็อปของตลาดที่หลายคนซื้อมาอัปเกรดกันเลยแหละและเรื่องการทำงานเนี่ยระบบเน็ตเวิร์กก็สำคัญไม่แพ้กับส่วนอื่นเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น Wi-Fi Fix แล้วนะครับด้วยชิปที่เขาใช้เป็น AX201 ใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ลงตัวอีกรุ่นนึงเลยนะครับสำหรับ Yoga 4940ตั้งแต่การใช้งานเสพคอนเทนต์มัลติมีเดียก็ทำได้ดีเพราะว่าตัวจอเขาเองนะครับมีให้เลือก2 resolution ก็คือ 4K และ Full HD ถึงแม้ตัวที่ได้มาเป็น Full HD แต่ว่ามันก็น่าประทับใจแล้วนะครับเพราะว่าจอเนี่ยมันมี Dolby Vision รองรับ HDR แค่คุณใช้งานทั่วไปก็จะเห็นแล้วว่าตัวคอนทราสต์เนี่ยมันจัดกว่าเวลาดูหนังมันก็ฟินกว่านะครับเรื่องเสียงก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กที่ผมว่าเสียงมันดีที่สุดแล้วนะที่เคยได้ยินมาเลยนะครับทั้งเรื่องความดังทั้งเรื่องรายละเอียดเพราะว่านอกจากซาวบาร์ที่มันชี้เข้าหน้าคุณเต็มๆแล้วเนี่ยมันยังคงมีลำโพงอีก2ตัวด้านล่างนี้ผมว่ามันเป็นบูฟเฟอร์เนาะเวลาใช้งานก็จะมีเสียงเบสแล้วก็รายละเอียดที่ดีพอสมควรทั้งคู่เรียกได้ว่าลงตัวนะครับถัดมาก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับว่ากันเรื่องรายละเอียดการใช้งานไปแล้วนะฮะแบตเตอรี่เองก็สามารถทำได้ประมาณ15ชั่วโมงจากที่เขาเคลมมาสำหรับตัว Full HD นะแต่ผมลองใช้จริงก็ได้ประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะครับการใช้งานของผมนี้ก็อยู่ประมาณการเล่น Facebook การดู YouTube หรือว่าการดู Netflix คร่าวๆมานั้นแต่ถ้าคุณไปกดเล่นแบบตัดต่อวิดีโอหรือว่าตัดต่อรูปอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับแบตเหลือประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นพูดถึงแบตไปแล้วมาว่าเรื่องสายชาร์จต่อนะครับสายชาร์จที่มันเป็น USB Type-C Power Delivery นี้ผมว่ามันเป็นประเภทที่ลงตัวที่สุดแล้วโน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมควรจะให้มานะครับอันนี้ในกรณีที่สมมุติคุณออกไปนอกสถานที่แล้วคุณแบบเฮ้ยฉุกเฉินน่ะไม่มีสายชาร์จตัวมันเองไม่ต้องซีเรียสเลยครับใช้สายชาร์จของโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป็น USB PD เหมือนกันเป็น USB Type C เหมือนกันหรือว่าถ้าหนักกว่านั้นอีกคุณสามารถเอาที่ชาร์จมือถือมาใช้ก็ได้นะครับในยามฉุกเฉินนะย้ำกันอีกทีนะครับแต่จะมีข้อติอยู่บ้างนะครับตัวนี้เลยก็คือไอ้เรื่องคีย์บอร์ดที่ฟอนต์มันดูยากจริงๆอ่ะแล้วก็เรื่องปากกาของเขานะครับที่ตำแหน่งการวางตรงนี้แล้วการดึงมันค่อนข้างจะขวางมือเล็กน้อยถ้าเขาย้ายมาไว้ตรงบริเวณนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่อง2 อย่างนี้ปากกาไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็คีย์บอร์ดคุณสามารถพิมพ์สัมผัสได้ผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกระดับท็อปๆของโน้ตบุ๊กสายทำงาน